สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนูแกงมัสมั่นไก่สูตรครัวสนามบอกเลยว่าทำง่ายรสชาติอร่อยเข้มข้นมากๆเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเรามาเคี่ยวหัวกะทิกันเลยครับหัวกะทิ250 ml เคี่ยวหัวกะทิของเราให้แตกมันเลยครับหัวกะทิของเราก็เดือดและแตกมาแล้วนะครับขั้นตอนนี้ครับใส่พริกแกงมัสมั่นลงไป150กรัมนะครับแล้วก็ให้เราผัดพริกแกงมัสมั่นกับหัวกะทิให้เข้ากันเลยนะครับผัดให้พริกแกงเราแตกกลิ่นหอมเลยครับเพื่อนๆพริกแกงมัสมั่นของเราก็แตกกลิ่นหอมนะครับขั้นตอนนี้นะครับให้เราใส่น่องสะโพกไก่ลงไป1กิโลกรัมครับน่องสะโพกผมก็ล้างทำความสะอาดที่เรียบร้อยแล้วนะครับและตามด้วยหางกะทิ700 ml ใส่ลงไปเลยครับแล้วเราจะร้อยน้ำแกงเราเดือดอีกรอบนึงนะครับขั้นตอนนี้เราใช้ไฟกลางนะครับเพื่อนๆตอนนี้น้ำแกงมัสมั่นของเราก็เดือดมาประมาณ10นาทีแล้วนะครับขั้นตอนนี้ให้เราปรุงรสชาติเลยครับเกลือป่น1ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะผงปรุงรสไก่1ช้อนชาน้ำตาลมะพร้าว2ช้อนโต๊ะถั่วลิสงคั่ว3ช้อนโต๊ะและตามด้วยถั่วลิสงคั่วป่น1ช้อนโต๊ะน้ำมะขามเปียก8ช้อนโต๊ะมันฝรั่งหั่นชิ้น2หัวหอมหัวใหญ่หั่นเป็นชิ้น2หัวแล้วก็ให้เราเพิ่มหัวกะทิลงไปอีก250 ml นะครับแล้วก็กดๆให้มันฝรั่งกับหอมหัวใหญ่จมลงไปในน้ำแกงเลยนะครับแล้วเราจะตุ๋นแกงมัสมั่นของเราไว้30นาทีนะครับเราก็ตุ๋นแกงมัสมั่นไก่ของเราครบ30นาทีแล้วนะครับขั้นตอนนี้ครับปิดแก๊สแล้วลงจานจัดเสิร์ฟได้เลยครับก็เสร็จแล้วนะครับเมนูแกงมัสมั่นไก่สูตรครัวสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้นะครับก็เป็นเมนูที่ทำง่ายนะครับรสชาติก็จะมีความอร่อยเข้มข้นนะครับมีความหวานนิดๆเปรี้ยวหน่อยๆแล้วก็จะได้ความหอมของเครื่องแกงมัสมั่นเลยนะครับน่องไก่ของเราก็มีความนุ่มนะครับยิ่งได้ทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆนะครับบอกเลยว่าอร่อยเข้ากันอย่างลงตัวเมนูนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับเป็นเมนูข้าวยามเช้ายามเย็นได้เลยนะครับหรือจะนำสูตรครัวสนามไปทำขายสร้างอาชีพในเมนูกับข้าวก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวรับทานเมนูแกงมัสมั่นไก่ก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้